สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2561นะครับวันพฤหัสแล้วนะครับถูกต้องครับครับผมเมื่อคืนนี้ราคาทองไปลงต่อเนื่องครับทองครับราคาทองลงนะฮะกองทุน SPDR ซื้อไหมไม่ซื้อไม่ขายครับเท่าเดิมครับ 828.76 ตันนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆผมจะไม่เดาแล้วผมจะให้พี่ลี่เฉลยไปเลยนะฮะไม่ซื้อไม่ขายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับก่อนบอลโลกมาอีกนะครับจะเดาซ้ายเดาขวามาอยู่ตรงกลางทองลงต่อเนื่อง SPDR ไม่ทำอะไรนะครับได้ๆสิอ่ะมาดูข่าวเศรษฐกิจอื่นกันดีกว่าครับในเมื่อ SPDR ไม่ทำอะไรนะครับเมื่อวานนะครับตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ออกมาแย่ลงที่ 5.43M นะครับอืมแล้วทองก็ลงครับตัวลงแล้วก็ที่มันลงเพราะสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นนะครับข่าวเศรษฐกิจเป็นบวกเป็นลบเป็นลบกับราคาทองแต่ว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับแล้วมองอยู่เหมือนกันกับช่วงนี้แล้วเมื่อวานครับเจอโรมาเวลแถลงครับกล่าวว่าการขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับอัตราว่างงานที่ระดับต่ำและเงินเฟ้อที่เข้าใกล้เป้าหมายของเฟดเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับก็แถลงมาดูเป็นบวกกับเศรษฐกิจใช่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันทองคำต่อเนื่องนะครับอ๋อครับผมแต่อย่าลืมนะครับทุกท่านคือข่าวเศรษฐกิจมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ครับตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะดีแต่ต่อไปอาจจะไม่ดีได้ครับดังนั้นเนี่ยจะไปฟันธงว่าโอ้ยดีทั้งปีดีถึงสิ้นปีครับแหมก็ต้องดูเป็นช่วงเป็นระยะไปถูกต้องครับครับผมแล้วก็สหภาพยุโรปครับระบุว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้นะครับเอาเร็วก็ก่อนหน้านี้จีนก็มาตั้งกำแพงภาษีกับสหรัฐนะครับแล้วก็รัสเซียก็ตั้งครับแคนาดาก็จะตั้งครับแล้วก็สหภาพยุโรปก็จะตั้งวันศุกร์นี้นะครับกำแพงภาษีสหรัฐนะครับไม่รู้จะเป็นเช่นไรต่อไปไม่รู้สหรัฐจะอยู่ได้หรือเปล่าครับสัตว์ตัวลอกตัวนะครับตอนนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะฮะใช่ครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปอย่างนี้ป่ะครับดูท่าจะบานปลายครับสงครามการค้านี่เหมือนเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเลยนะหลายตอนใช่ไหมคุณเป็นหนังซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันยาวเลยครับครับผมแล้วก็เกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือครับที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับจนกว่าเกาหลีเหนือจะแสดงเห็นการกระทำที่ชัดเจนนะครับสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์นะครับแล้วเกาหลีเหนือจะว่าไงเนี่ยเกาหลีเหนือยังไม่ได้แถลงอะไรใช่ไหมฮะก็ยังไม่พูดครับเกาหลีใต้ออกมาบอกจะคว่ำบาตรต่อไปก่อนนะครับจนกว่าจะเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์แบบนะครับครับผมก็เข้าสู่เกาหลีเอาไงกันแน่ครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ดูเต็มที่เล็กน้อยกับไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่มีตึงเล็กน้อยด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็เจรจากับแล้วก่อนหน้านี้มันมีผ่อนเล็กน้อยไหมก็คือก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเจรจากับสหรัฐนะครับแล้วก็เจรจากับเกาหลีใต้ก็เป็นไปด้วยดีครับอ่ะรู้สึกว่าแต่ละอย่างรู้สึกจะเป็นซีรีส์ทั้งนั้นเลยนะฮะหนังม้วนยาวคุณบอยนั่นน่ะสิอ่ะมาดูแนวรับแนวต้านวันนี้กันบ้างดีกว่าครับนะครับแนวต้านแรกครับ1273แนวที่2 1278แนวที่3 1283นะครับอ๋อบอก5ลง5เหมือนเดิมนะฮะจำได้เหมือนเดิมใช่ครับครับแนวรับแรกครับ1263แนวที่2 1258แนวที่3 1253ก็คอนเซ็ปต์ปกตินะฮะถูกต้องครับเหมือนเดิมครับครับผมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้เป็นไงบ้างฮะมี4ตัวครับคุณบอยครับเริ่มจากทุ่งครึ่งครับดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกต่อทองครับครับทุ่งครึ่งครับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การงานคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกต่อทองครับอ๋อครับ2ทุ่งครับดัชนีราคาบ้านคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบต่อทองครับครับ3ทุ่งครับดัชนีราคาผู้บริโภคคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมครับอันนี้มองเป็นกลางกลางครับคุณบอยก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะฮะใช่ครับตัวเลขจริงต้องมาเทียบกันนึงนะครับครับผมคุณติลลี่ครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำมันลงใช่ครับมันเป็นอันหยางครับราคาปรับตัวลงในลักษณะไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนะครับโดยลงไปจากจุดต่ำสุดที่1267นะครับตอนนี้ทรงๆอยู่1269นะครับโอ้เหนือจากจุดต่ำสุดมา2จุดนะใช่ครับก็คือใกล้ๆจุดต่ำสุดเลยนะครับก็ส่วนตัวคิดว่าราคายังอยู่ในเทรนด์ลงอยู่นะครับแต่อาจจะมีรีบาวด์บ้างนะครับโดยถ้ารีบาวจะขึ้นไป1274ก่อนนะครับทะลุไปก็จะไป1282ทะลุ1282ก็จะไป1288อีกแนวนะครับแต่ถ้าไม่รีบาวจะลงไป1265นะครับรุด1265ก็จะไป1260รุด1260ก็จะไป1251อีกแนวนะครับมีถ้าไม่รีบาวโอ้โห แต่โอกาสรีบาววันนี้น่าจะเยอะกว่าครับอ๋อครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่ติลลี่นะฮะใช่ครับถูกต้องแล้วครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติงลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณบอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ